ชุดไทยพระราชนิยมที่พระพันปีทรงออกแบบเนี่ยเขมรเข้มเรียบแล้วนะจ๊ะกระทรวงวัฒนธรรมตื่นได้แล้วออกไปประท้วงออกไปทักท้วงมั่งนะอย่าคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องขำๆนะเป็นเรื่องที่โอ้ยชาวเขมรใส่เล่นๆสำหรับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยมันไม่ใช่เขาตั้งหน้าตั้งตาเคลมแบบจริงจังมากขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาในงานแต่งลูกสาวนางนะนางก็ให้ใส่ชุดไทยเนี่ยดูเคลมแล้วเคลมอีกเคลมต่อเคลมไม่พักนะคะเวทีกองประกวดนะคะมิสแคมโบเดียนแคมเมนนี่นะคะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมไปงานมิสแอนด์กรีทผู้สมัครมิสแคมเมน2023ตัวแทนเมืองนะคะมาในชุดอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมชุดไทยสมัยรัชกาลที่5นะคะเข็มชุดไทยยุครัตนโกสินทร์ยุคอยุธยาแล้วนะไปจนหมดทุกอย่างละสองไมล์ไปเจอแฟชั่นยุครัชกาลที่5นะคะก็ก๊อปทันทีเลยนะคะนี่คือตัวอย่างรูปแบบของชุดไทยสมัยรัชกาลที่5นะก่อนนี้มีเป็นคลิปวิดีโอแต่คุณป้าจะไม่ได้มาให้ชมคุณผู้ชมดูนะคะและทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนไทยก็เข้าไปแหกอีกแล้วค่ะนะคะเข้าไปแหกตามสไตล์ของคนไทยมาที่คอมเมนต์แรกเลยนะคะวันนี้บอกว่า Thank you for loving and supporting Thai costume at period of King Rama 5 of Thailand เนี่ยก็คือขอบคุณนะคะที่รักและสนับสนุนชุดไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5ของประเทศไทยก็พร้อมมีคนแปะรูปสมัยรัชกาลที่5นะคะกับพวกเราสาวชาววังของรัชกาลที่5ก็จะแต่งตัวแบบนี้นะคะคนนี้บอกว่าไทยคอสตูมนะคะคนนี้บอกว่า I am glad that Khmer agreed to come back to be colony of Thai again นะคะวันนี้บอกว่าขอประวัติชุดนี้หน่อยมีความเป็นมาแบบไหนแหมขมิ้นก็รีบเอามาแปะเลยนะคะชุดของขมิ้นบอกว่าชุดนี้นะเอาลงมาแปะทันทีเลยก็มีคนมาตอบว่าแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่คนไทยก็ตอบว่าเป็นชุดที่อยู่ใต้อาณานิคมของสยามมันก็ต้องใส่เหมือนของสยามแหละคนนี้บอกว่าขมิ้นแท้ต้องแบบนี้ไม่ใช่สบายแบบไทยขมิ้นความภูมิใจในแบบขมิ้นคุณเข้าใจผิดแล้วอันนี้มันชุดของรัชกาลที่5ชุดไทยสมัยรัชกาลที่5คนนี้บอกอุ๊ยชุดร5ก็มาว่ะคนนี้บอกว่าชุดไทยสวยมากขอบคุณที่ชอบในความเป็นไทยขอบคุณที่สนับสนุนชุดไทยคนนี้บอกเชิญภูมิใจกับชุดไทยและวัฒนธรรมให้เต็มที่คนนี้บอกว่าชุดไทยร5สวยมากอันนี้คือคอมเมนต์ของไทยนะคะเรามาดูคอมเมนต์ขมิ้นมั่งนะคะคอมเมนต์เขมรก็ไม่มีแล้วค่ะไม่ค่อยเถียงอะไรเพราะรู้ว่าส่วนมากก็จะรู้แล้วว่าชุดนี้มาจากไหนนะไม่มีใครมาเถียงมีแต่ไอ้พวกพี่ไร้การศึกษาเท่านั้นแหละค่ะที่มาเถียงหลับหูหลับตาเถียงหลับหูหลับตาเถียงว่าชุดนี้เป็นชุดของเขมรอย่างนี้นะคะนี่เอาไว้ให้คุณผู้ชมดูเค็มไม่หยุดเค็มไม่พักเค็มแบบไร้ยางอายก็คือประเทศนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยก็คอมเมนต์ในเพจของอาเซียนมองไทยล่ะมาดูอีกครั้งบอกว่าสวยงามแบบไทยไปอีกแล้วภูมิใจที่คนเขมรชอบนะครับนะวันนี้บอกเป๊ะเลยก๊อปมาอัปเดตทุกชุดจ้าขอบคุณที่สนับสนุนชุดไทยโอ้โหนี่ก๊อปมิสยูนิเวิร์ส2018ลอกงานมาทั้งรุ่นเลยแฮะวันนี้บอกว่านะเดี๋ยวไปต้องไปส่องดูว่ามิสยูนิเวิร์ส2018เขาใส่ชุดแบบนี้ไหมนะคะวันนี้บอกอุ้ยต้องขอบคุณค่ะมิเนียเผอไทยมีอันดับประเทศที่ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมทำสูงขึ้นแต่บอกเลยเลววันนี้บอกถามหาว่ากระทรวงวัฒนธรรมอะไรทำอะไรอยู่นะใช่ป้าก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้นะก็คงอยู่ที่เกียร์ว่างนะเพราะว่าเป็นแค่รัฐมนตรีรักษาการแต่ก็อย่างว่าต่อให้มีรัฐมนตรีรักษาการเราก็ยังมีปลัดกระทรวงนะคะซึ่งเป็นข้าราชการประจำนะท่านก็ไม่ควรจะเพิกเฉยนะคะป
ล่อยให้ข้างบ้านนะเคมออกหน้าออกตาการที่คนมันโกหกอะไรซ้ำๆนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องจริงนะยิ่งเอาข้อมูลเข้าไปใส่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะไม่นานนะชวนทั่วโลกที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยอย่างถ่องแท้เขาก็จะเข้าใจนะคะว่าอันเนี้ยชุดนี้ชุดที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นชุดไทยเอ้ยชุดไทยพระราชนิยมที่พระพันปีทรงออกแบบเนี่ยเขมรเคมเรียบแล้วนะจ๊ะ กระทรวงวัฒนธรรมตื่นได้แล้วออกไปประท้วงออกไปทักท้วงมั่งนะอย่าคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องขำๆนะเป็นเรื่องที่โอ้ยชาวเขมรใส่เล่นๆสำหรับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยมันไม่ใช่เขาตั้งหน้าตั้งตาเคลมแบบจริงจังมากขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาในงานแต่งลูกสาวนางนะนางก็ให้ใส่ชุดไทยเนี่ยดูเลยแต่งลูกสาวนางกับฝรั่งเนี่ยนะนางก็ให้ลูกสาวนางใส่ชุดไทยแบบน่าชื่นตาบานทั้งที่นางเป็นเจ้ากระทรวงนางน่าจะเป็นคนที่ออกมาอธิบายเรื่องแบบนี้นะโดยให้ลูกตัวเองไม่ใส่ชุดไทยนะให้ใส่ชุดประจำชาติเพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไม่นะนางสนับสนุนให้ลูกสาวนางโอ้ยืนรับแขกด้วยชุดไทยอย่างน่าชื่นตาบานเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไทยคุณทำอะไรอยู่นะอย่าเรื่องอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำๆบางคนบอกอุ้ยปล่อยให้เขาเคมไปเหอะไทยจะดังนะเคมไปเหอะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เงินตาไหลครับประเทศไทยคุณไม่รู้หรอกภายหลังอีก5ปี10ปีพอคนเสิร์ชชุดนี้ชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยเรือนต้นเนี่ยนะคะชุดไทยจิรดาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปมีแล้วมันจะเป็นกันไปเสิร์ชดูได้เดี๋ยวเนี้ยพอเสิร์ชชุดไทยปุ๊บเนี่ยมันเป็นเขมรขึ้นมาครึ่งนึงแล้วนะต่อไปคนเสิร์ชคำว่าเขมรเนี่ยไปชุดเลยชุดเขมรเนี่ยมันก็ขึ้นชุดไทยเดียดทั้งนั้นเลยทั้งใน Google ทั้งใน Pinterest นะคุณไปดูมั่งนะแล้วคนไทยทุกคนก็อย่านิ่งเฉยนะคะต้องช่วยกันแชร์ต้องช่วยกันดันนะให้เป็นวาระแห่งชาติใส่นะเราไม่ว่าเรายินดีเห็นไหมนางแบบนะอเมริกันเข้ามาคนจีนเวียดนามเข้ามาใส่ชุดไทยนะเราก็ชื่นบานยินดีเขาไม่เคยเคลมเลยว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดของเขาไม่มีนะแล้วอย่างที่แถวอะไรอ่ะ12ปนาก็มีเข้าใส่ชุดไทยแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นต้นตำรับเขาเป็นออริจินอลอะไรอย่างนี้นะเขาก็ใส่ไปเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีความเกี่ยวพันกับคนไทยแค่นั้นเองนะอันนี้เขมรไม่ใช่นะใส่แล้วเคมด้วยนะว่าตัวเองเป็นออริจินอลยังไม่พอมาบอกว่าไทยเนี่ยนะขโมยศิลปวัฒนธรรมเขาต่างๆนานาป้าก็เหนื่อยใจกับคนที่แบบว่าโอ๊ยโลกสวยมาพูดกับป้าว่าโอ๊ยอย่าไปอะไรเลยเขาเคมก็ทำให้เราดังเขาเคมก็เราได้เงินตาเขาต่างประเทศก็อยากได้อยู่เงินตาแต่มันต้องมาแลกกับที่เขาต้องมายึดว่าเป็นของเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยนำไปต่อที่คอมเมนต์นะคะคนนี้บอกว่าไม่ต้องไปฟ้องเจ้าเวทีนะเขาไม่สนหรอกเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วคนนี้บอกว่าชุดไทยสวยนะคะขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์ชุดไทยคนนี้บอกงามอย่างไทยคนนี้บอกน่าเวทนาคนนี้บอกว่าไม่มียางเลยชุดไทยสวยจริงๆนะขายขำมากเนี่ยคนนี้ก็เอารูปไทยมาให้ดูใส่ชุดไทยนะคะสมัยรัชกาลที่5มาให้ดูส่วนคนนี้บอกว่าเก็บทุกรายละเอียดใช่ค่ะอีกไม่นานนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดของเขมรอีกแล้วนะคนไทยเตรียมทำใจไว้เถอะเตรียมลบกันทางสังคมสื่อสังคมออนไลน์อีกแล้วเกี่ยวกับการแย่งลิขสิทธิ์ชุดไทยนะต่อให้เป็นของเราแต่ว่าถ้ามีคนข้างบ้านมันหน้าด้านมันก็บอกว่าของมันเนี่ยนะคะถ้าเราบอกว่าไปเถอะไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะคะนั่งกินเงินเดือนอยู่บนกระทรวงอ่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกนะพูดไปก็อย่างว่าเลยมันไม่ถึงเขาหรอกนะยอดวิวแค่นี้มันไม่ดังมันไม่เป็นไวรัลมันต้องเป็นไวรัลนะมันถึงจะทำงานในระบบข้าราชการกระทรวงประเทศต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะสำหรับคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงกับการแต่งกายที่ลามมาถึงชุดไทยสมัยรัชกาลที่5นะเคลมชุดไทยสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ยังไม่พอใจนะคะก็มาเคลมชุดไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่5อีกแล้วนะถ้าคุณผู้ชมเห็นดีเห็นงามนะให้กาเสียงของคุณป้าดังนะเป็นสะท้อนออกไปก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามแชร์ออกไปเยอะๆเพื่อพิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยเรานะคะขอบพระคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ